พลตฟอร์มของประเทศไทยเป็นสิ่งที่หลายคนพูดถึงนะครับแล้วก็เชื่อว่าหลายคนก็อยากให้มีผู้ใช้เนี่ยผมคิดว่าพร้อมที่จะใช้แพลตฟอร์มคนไทยมีความพร้อมมากโทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีอะไรที่สากลเขาใช้เนี่ยเราใช้หมดเลยนะครับแล้วเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตกันสูงค่อนข้างจะสูงมากโดยเฉพาะช่วงโควิดสิ่งที่จะต้องมาตอบคำถามต่อก็คือเรื่องของผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนะครับซึ่งผู้พัฒนาปัจจุบันเนี้ยหลายคนก็เชื่อว่าแพลตฟอร์มมันก็มีอยู่แล้วคนไทยจะทำไปทำไมอีกทำไปแล้วจะสู้กับคนที่เขามีอยู่แล้วได้หรือนะครับเราคงต้องมาตอบคำถามนี้นะครับในการตอบคำถามนี้ผมอยากให้เราโฟกัสที่สิ่งที่เราพยายามจะตอบโจทย์นะครับโฟกัสที่คนไทยคนไทยมีตั้งเกือบ70ล้านคนคนใช้อินเทอร์เน็ตก็ 60-70% ละนะครับดังนั้นเนี่ยดีมานด์ของเราเยอะมากถ้าเกิดว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ของไทยเนี่ยไปศึกษาวิเคราะห์ให้ดีว่าคนไทยสนใจอะไรต้องการอะไรแล้วความแตกต่างที่แพลตฟอร์มไทยจะสามารถให้ได้กับผู้ใช้บริการของไทยเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มให้ตอบโจทย์ผมก็เชื่อว่าแพลตฟอร์มที่คนไทยทำเนี่ยจะตอบโจทย์คนไทยแล้วก็สามารถแข่งขันได้โดยเฉพาะตลาดของไทยถามว่าอีกกี่ปีตรงนี้เนี่ยก็คงต้องดูความพร้อมทั้งในเชิงของบุคลากรทั้งในเชิงของงบประมาณนะครับจริงๆแล้วเรื่องงบประมาณเนี่ยคนไทยก็พร้อมจะลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือภาครัฐแต่ก็คงต้องดูความพร้อมของผู้พัฒนาด้วยต้องดูความเข้มแข็งต้องดูความสู้ความทรหดอดทนว่าเราจะสามารถสู้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยผมคิดว่าภายใน3ปี5ปีเนี่ยเราก็ควรจะมีแพลตฟอร์มเป็นของคนไทยได้ประโยชน์ของการใช้แพลตฟอร์มของคนไทยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือ เรื่องของรายได้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ที่บริษัทห้างร้านต่างๆจะไปโฆษณาต้องไปจ่ายให้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเงินตรงนี้ก็ไหลออกนอกประเทศไปถ้าเรามีแพลตฟอร์มในประเทศเงินตรงนี้ก็ยังจะคงหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยก็จะเป็นประโยชน์ด้านที่หนึ่งด้านที่สองเองเนี่ยประเทศไทยก็มีวัฒนธรรมประเพณีของเราเองนะครับบางอย่างเป็นความเชื่อ เป็นสิ่งที่เรายึดถือปฏิบัติมาต่างประเทศอาจจะไม่ทราบไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มแล้วมันไม่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติวิธีคิดของคนไทยเราก็จะสามารถดูแลจัดการได้ในสภาพแวดล้อมของคนไทยในขณะที่ถ้าคอนเทนต์เหล่านี้มันไปอยู่บนแพลตฟอร์มต่างประเทศการจะดูแลจัดการมันก็อาจจะยากลำบากหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องโซเชียลบูลลี่เรื่องการหลอกลวงเรื่องการกระทำความผิดนะครับถ้ามันไปอยู่บนแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยการที่จะติดตามเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษการดูแลแก้ไขก็จะทำได้ยากครับที่ผ่านมาก็การดูแลแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นไปตามการใช้งานยกตัวอย่างเช่นถ้าแพลตฟอร์มใช้ในเรื่องการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะดูแลถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มใช้เรื่องนั้นตลาดทุนการซื้อขายหลักทรัพย์กลต.ก็จะดูแลนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจประกันภัยทางคปภ.ก็จะดูแลแต่ว่าแพลตฟอร์มนี้จริงๆมันใช้ได้หลายอย่างนะครับยังไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่ากฎหมายอะไรที่จะมาดูแลแพลตฟอร์มในภาพรวมเอสได้เห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับก็เลยยกร่างกฎหมายนะครับขึ้นมาดูแลแพลตฟอร์มก็จะเป็นกฎหมายลูกภายใต้กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ตัวร่างกฎหมายเองเนี่ยก็ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวกฎหมายฉบับนี้จะออกมาให้ใช้กันเร็วๆนะครับถ้ากฎหมายออกมานะครับแพลตฟอร์มไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือนอกประเทศจำเป็นที่ต้องมาจดแจ้งนะครับต้องมาแจ้งเอ็ดด้าก่อนที่จะให้บริการนะครับเมื่อแจ้งเอ็ดด้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มนะครับว่าเขาเป็นใครตั้งอยู่ที่ไหนผู้ใช้บริการมากน้อยขนาดไหนรายได้มากน้อยขนาดไหนมีความเสี่ยงอะไรบ้างจากการใช้บริการพอเรามีข้อมูลเหล่านี้เราก็จะสามารถมีนโยบายมีมาตรการในการเข้าไปดูแลความเสี่ยงแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นครับตัวพระราชกฤษฎีกาตัวนี้นะครับก็กำหนดให้แพลตฟอร์มนะครับต้องแสดงเงื่อนไขการใช้งานที่ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคประชาชนเนี่ยก็จะสามารถศึกษาก่อนที่จะเข้าใช้แพลตฟอร์ม
ในระหว่างใช้แพลตฟอร์มก็จะเข้าใจว่าเข้าไปใช้เนี่ยภายใต้บริบทอะไรยกตัวอย่างเช่นการที่เราจะใส่ข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปในแพลตฟอร์มเราก็จะได้มีข้อมูลพิจารณาว่าเขาดูแลข้อมูลของเราอย่างไรนะครับหรือว่าเงื่อนไขในการให้บริการต่างๆอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้บริการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ถูกเอาเปรียบนะครับจากแพลตฟอร์มครับผู้ประกอบการก็จะได้รับความเป็นธรรมนะในเชิงการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้ประกอบการต้องการขายสินค้าออนไลน์นะครับเราก็ไปสมัครใช้บริการกับแพลตฟอร์มนะครับเราก็ควรจะได้รับข้อมูลจากแพลตฟอร์มว่าในการที่เราจะเอาของไปขายบนแพลตฟอร์มเขาเนี่ยต้องทำอะไรอย่างไรเวลาจะมีแคมเปญโปรโมชั่นเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เรายอมรับได้ไหมตั้งแต่ต้นถ้าเกิดเราไม่รู้ข้อมูลพวกนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วเราขึ้นไปแพลตฟอร์มแล้วถึงเวลาที่เราไม่สามารถปฏิบัติได้เราอาจจะถูกปิดบัญชีออกจากแพลตฟอร์มโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวอาจจะทำให้ธุรกิจของเราต้องหยุดชะงักหรือเสียหายได้ดังนั้นเนี่ยการที่เรามีข้อมูลให้เราตัดสินใจใช้บริการแพลตฟอร์มตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทำให้สามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมครับตัวครีเอเตอร์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าอยู่บนแพลตฟอร์มแล้วนะครับก็จะได้รับการดูแลจากแพลตฟอร์มนะครับตัวแพลตฟอร์มต้องบอกว่าจะดูแลคอนเทนต์ของครีเอเตอร์อย่างไรนะครับโดยเฉพาะครีเอเตอร์คงเป็นห่วงเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับว่าจะมีคนก๊อปปี้ไหมเอาไปเผยแพร่อย่างที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าแพลตฟอร์มก็ควรจะมีเทอมส์แอนด์คอนดิชันชัดเจนนะครับว่าถ้าเกิดว่าพบว่ามีการเอาข้อมูลไปเผยแพร่แบบที่ไม่เหมาะสมจะดูแลอย่างไรจะสามารถเอาคอนเทนต์พวกนั้นลงได้ภายในกี่วันกี่ชั่วโมงอันเนี้ยคอนเทนต์ครีเอเตอร์ก็จะสบายใจมากขึ้นที่เอาคอนเทนต์ของตัวเองไปโพสต์บนแพลตฟอร์มเหล่านี้ครับผมคิดว่าเรื่องของแพลตฟอร์มของคนไทยเป็นสิ่งที่เราควรช่วยกันส่งเสริมช่วยกันพัฒนานะครับถ้าเกิดว่ามีผู้ประกอบการไทยทำแพลตฟอร์มขึ้นมาก็อยากจะเชิญชวนให้กับพวกเรานะครับมาทดลองใช้แล้วก็ถ้าอะไรที่มันติดขัดเราก็ติในเชิงสร้างสรรค์นะครับทำให้การพัฒนาแพลตฟอร์มมันตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้ดีขึ้นในฝั่งของผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเองเราก็อยากเป็นกำลังใจให้นะครับให้สามารถจะพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์คนไทยมากขึ้นแล้วก็ในมุมมองของเอ็ดด้าเนี่ยที่ดูเรื่องของมาตรฐานกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องถ้าคิดว่าติดขัดเรื่องอะไรทางเอ็ดด้าก็ยินดีเข้าไปซัพพอร์ตนะครับเพื่อที่จะทำให้การพัฒนาแพลตฟอร์มของคนไทยเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับ